ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านไปที่ร้านอาหารเรยวนนะครับแรกข้าวกินหนึ่งก่อนครับแล้วก็บิดคันเร่งนะครับนี่นะครับจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะไปร้านอาหารเปรยวนนะครับไปทางด้านนี้นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่เปิดแล้วนะครับหลังจากโควิดก็อยู่ในสถานการณ์ที่พอจะควบคุมได้เราก็จะมีคนไปนั่งทานได้นะครับแต่ห้ามโทรจองนะครับต้องไปเองนะครับนี่นะครับสถานีตำรวจภูธรต้องไปเขาวังไปกรุงเทพไปบ้านแหลมไปพระราชวังรามราชนิเวศนะครับเราก็จะไปทางด้านซ้ายนะครับพระราชวังรามราชนิเวศนะครับนี่นะครับเนื่องจากเป็นแยกใหญ่พอสมควร
เวชมาถึงบ่อ15มิถุนายนมันอยู่ที่15นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเมืองเพชรบุรีจำกัดติดกับสถานีตำรวจทางหลวงนะครับนี่นะครับสถานีตำรวจทางหลวง2กรมกำกับการ2เพชรบุรีนะครับตรงนี้นะครับส่วนเลี้ยวขวาก็จะรอดใต้ทางหลวงแผ่นพระราชนะครับรอดใต้ทางครับอำเภอบ้านลาดใช่ไหมครับดูตรงนี้ได้เป็นวงเวียนก่อนนะครับไปบ้านลาดเราต้องรอดไปครับนี่นะครับรอดไปทางนี้นะครับถึงแล้วนะป้ายเปยวนไปอีก3กิโลเมตรนะครับจะถึงป้ายเปยวนป้ายทางเข้าเฉยๆนะครับแต่เราก็อย่าหลงเลยไปนะครับอีก3กิโลถึงจะถึงทางเข้านะครับ
3แยกตรงนี้นะครับน่าจะเลี้ยวไปเปยวนได้นะครับระดับ VIP ของแต่ละคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับ